แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพเก็บสัมภาระส่วนตัวในตู้ล็อกเกอร์ที่จัดไว้หน้าห้องปฏิบัติการการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับห้องปฏิบัติการทางชีวภาพหนึ่งเสื้อคลุมสำหรับปฏิบัติการสองถุงคลุมรองเท้า 3. หน้ากากอนามัย 4. แว่นตาป้องกันสารทางชีวภาพ 5. ถุงมือทำความสะอาดโต๊ะปฏิบัติการด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทั้งก่อนและหลังปฏิบัติการปิดถังแก๊สถอดปลั๊กไฟและเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆก่อนออกจากห้องปฏิบัติการกรณีเกิดไฟไหม้บิ๊กเกอร์ขนาดเล็กที่ใช้ใส่แอลกอฮอล์สำหรับปฏิบัติการให้นักศึกษาตั้งสติใช้เพลทแก้วปิดปากบิ๊กเกอร์ที่อยู่ในตะกร้าเครื่องมือรอจนไฟดับหากไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ให้เรียกเจ้าหน้าที่หรืออาจารย์ประจำกลุ่มเพื่อลดการปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกายนักศึกษาควรถอดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามลำดับดังนี้ 1. ถอดถุงมือที่ใช้ทำปฏิบัติการ 2. ถอดแว่นตาป้องกันสารชีวภาพ 3. ถอดหน้ากากอนามัย 4. ถอดถุงคลุมรองเท้าและถอดเสื้อคลุมสำหรับปฏิบัติการวางเสื้อคลุมปฏิบัติการที่ถอดออกในภาชนะที่จัดเตรียมไว้เพื่อนำไปฆ่าเชื้อด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์แล้วล้างมือให้สะอาดก่อนออกจากห้องปฏิบัติการทุกครั้งกรณีที่ต้องดำเนินโครงการที่เกี่ยวกับเชื้อจุลชีพระดับ2จะต้องผ่านการอบรมความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบันและผ่านการประเมินโครงการโดยคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบันการจัดการสารชีวภาพหกรั่วไหลในห้องปฏิบัติการแจ้งเตือนผู้ร่วมงานและเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการให้รับทราบออกจากพื้นที่ทันทีเป็นเวลา30นาทีรอให้ละอองลดการฟุ้งกระจายจัดเตรียมและใช้ชุด Biological Hazard Spill Kit สำหรับจัดการแหล่งปนเปื้อนใช้อุปกรณ์ดูดซับจากชุด Biological Hazard Spill Kit คลุมบริเวณดังกล่าวให้ทั่วราดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโซเดียมไฮโปคลอไรด์ 1% ที่ผ้าดูดซับให้ชุ่มทิ้งไว้ประมาณ30นาทีคีบวัสดุดูดซับและเศษแก้วที่แตกโดยไม่ใช้มือสัมผัสโดยตรงทิ้งลงในถุงแดงหรือภาชนะบรรจุประเภทขยะติดเชื้อถอดชุดป้องกันอันตรายที่อาจปนเปื้อนระหว่างทำความสะอาดใส่ลงในถุงแล้วนำไปฆ่าเชื้อด้วยวิธีการนึ่งฆ่าเชื้อวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเชื้อหกรดร่างกายแจ้งเตือนผู้ร่วมงานให้รับทราบเพื่อป้องกันการติดต่อและการแพร่กระจายของเชื้อและแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการให้เร็วที่สุดเมื่อเชื้อหกรดบริเวณผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำสะอาดเมื่อสัมผัสเชื้อบริเวณดวงตาให้ใช้น้ำเกลือล้างตาโดยล้างจากหัวตาไปยังหางตาหากสัมผัสเชื้อบริเวณช่องปากให้ใช้น้ำเกลือความเข้มข้น 0.9% บ้วนปากแล้วดื่มน้ำตามปริมาณมากนำผู้สัมผัสเชื้อไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษาหรือให้คำปรึกษาต่อไปการจัดการของเสียทางชีวภาพขยะที่มีการปนเปื้อนเชื้อทิ้งลงถังขยะติดเชื้อหรือถุงขยะติดเชื้อที่เตรียมไว้ในห้องปฏิบัติการขยะอื่นๆที่ไม่มีการปนเปื้อนเชื้อให้ทิ้งลงถังขยะทั่วไปการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้หยุดกระบวนการที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือปิดเครื่องมือที่กำลังทำงาน
หากสามารถดำเนินการได้อย่างปลอดภัยเท่านั้นช่วยเหลือผู้ที่ตกอยู่ในอันตรายโดยไม่ทำให้ตนเองตกอยู่ในอันตรายด้วยกดปุ่มสัญญาณเตือนที่อยู่บริเวณใกล้ห้องปฏิบัติการเพื่อแจ้งเหตุให้ผู้อยู่ใกล้เคียงได้รับทราบพยายามดับเพลิงด้วยตนเองในกรณีที่มั่นใจว่าทำแล้วปลอดภัยเท่านั้นโดยใช้ถังดับเพลิงชนิดมือถือที่จัดไว้บริเวณหน้าห้องปฏิบัติการขั้นตอนการใช้ถังดับเพลิงชนิดมือถือ 1. ดึงสลักออก 2. ปลดสายฉีด 3. กดคันบีบถังดับเพลิง 4. สายฉีดไปมาบริเวณฐานของไฟเดินเข้าเฉพาะด้านเหนือลมเว้นระยะประมาณ 1-2 เมตรจากฐานไฟทำมุมสายประมาณ45องศากรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณกว้างให้อพยพไปอยู่ด้านนอกอาคารโดยใช้ทางออกฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้จากสารเคมีห้ามดับด้วยตนเองให้แจ้งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการและทำการอพยพทันที